ที่ New Eye Mobile Stadium นะครับบุรีรัมย์ก็เป็นทีมที่กำลังไต่อันดับขึ้นมาเจอกับศรีสะเกษก็เป็นดาร์บี้แมตช์ของอีสานศรีสะเกษช่วงหลังก็ฟอร์มไม่ค่อยดีครับแล้วมาโดนลูกนี้ตั้งแต่นาทีที่18กาเมโลกอนซาเลสประตูที่2ครับในปีนี้นะฮะสังเกตการยิงประตูเขาลูกนี้นะครับด้วยหลังเท้ามุมเลยนะครับมุมและเลียดๆเนี่ยพวกสาวประตูกลัวสุดๆนะครับลูกนี้ครับคือบอลเส้นมาจากทางซ้ายนะครับเป็นเจที่ยิงก่อนครับเจซิมสันแต่บอลเข้าทางแล้วกาเมโลก็ยิงไม่พลาดครับหมดสิทธิ์ครับลูคัสแดเนียลสังเกตหลังประตูเห็นเรียกว่าโอ้โหและลอดขาผู้เล่นฝั่งเดียวกันไปด้วยนะครับ 1-0 ครับขึ้นนำแล้วก็บุรีรัมย์ลุยต่อจังหวะจิ้มมาจักรพันธ์แก้วผมยิงลูกนี้ติดลูคัสแล้วซ้ำอีกทีโอ้โหหลุดก่อไปครับจังหวะซ้ำของเจก็ยังหาประตูที่จะทำความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับฟรีคิกของธีรธรแม่ลูคัสดาเนียลเหมือนจะเสียจังหวะไปก็ทุบออกมานะครับก็ยังเซฟไม่ได้แล้วบอลสุดท้ายก็ยังไม่ตายด้วยธีรธรได้คอสเข้าไปอีกทีนึงที่เสาแรกโอ้โหมีตัวจิ้มโอ้กองหลังศรีสะเกษไปไหนหมดครับเนี่ยตอนนี้คือลูคัสเนี่ยทำงานหนักมากแล้วชิปเข้ามาอีกทีลูกนี้โอ้ไม่ได้ครับสุดท้ายจังหวะยิงของปาตินโยแต่ว่าเกมของบุรีรัมย์มาเรื่อยๆครับแล้วปาตินโยยิงลูกนี้สุดปลายมือโอ้ทำงานหนักมากครับลูคัสเดนเนียลเกมนี้คือก็ต้องยอมรับศักยภาพของทีมบุรีรัมย์ด้วยนะครับสุดท้ายก็โดนจนได้นี่เป็นประตู 2-0 นะครับเอาเวียปาตินโยหลุดเข้าไปยิง2ประตูต่อ0คือนวดอยู่นานแล้วก็มีจังหวะจบอยู่หลายต่อหลายครั้งครับสุดท้ายปาตินโยก็ยิงเข้าไปครึ่งหลังมานะครับนี่ไฮไลท์ตัดมามีแต่บุรีรัมย์โอ้โหจังหวะเหมือนจะตัดสินใจพุ่งหม่งกาเมโรบอลคอสมาแล้วลงต่ำครับศรีสะเกษลุยมาบ้างยิงไกลลูกนี้หลุดกรอบออกไปก็ต้องหวังพึ่งยิงไกลครับจักรพงษ์สมบูรณ์บุรีรัมย์ยังมาต่อเนื่องโอ้แต่ว่า3คนในกรอบครับกลายเป็นว่าไม่เข้าใจกันครับหม่งใบเข้ามือลูคัสดาเนียลศรีสะเกษมีบุกสวนกลับลูกนี้หลุดเดียวๆแต่ช้าไปหน่อยจังหวะยิงแล้วศิวรักษ์ก็ออกมาช่วยไว้ได้จังหวะของศรีสะเกษเองก็มีครับแต่ว่าทำไม่ได้ทาตีสีหาจบเกมครับบุรีรัมย์เอาชนะศรีสะเกษไปได้2ประตูต่อ0ครับช่วงท้ายนี่คือบุกพยายามจะบุกแล้วก็เอาประตูให้ได้แต่ว่าโอ้โหชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น